ภาพที่สมานเห็นนั่นก็คือรำพึงคนที่เขาแอบรักนอนเก็บคู่อยู่กับชายแปลกหน้ารักเราจบลงที่ของสุดท้ายเสียรูปหมดรักเข้ารับที่รับถึง
หนึ่งในบัตรเดี๋ยวนี้ชอบอยู่กับชายแปลกหน้าเขาจะคิดทำเพื่อใดสลับสมานทำไมน้องถึงทำกับพี่แบบนี้เห็นพี่มาไม่มีหัวใจได้ยังไงลำพึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มาตั้งใจที่จะมอบความรักมอบสิ่งดีๆให้กับลำพึงแต่พี่มีนึกเลยลำพึงต้องมานอนอยู่เคียงข้างกับผู้ชายแปลกหน้าไม่รู้ว่าเป็นคนบ้านไหนมาจากไหนก็ไม่รู้เอาเถอะในเมื่อพี่ไอ้ม้านคนนี้มันไม่มีความสุขลำพึงก็อย่าหวังว่าจะมีความสุขกับไอ้ผู้ชายคนนี้เลยมึงอยู่ให้ตายหาบัดไอ้ม้านวิถีชีวิตของชายแปลกมากเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ขวัญเมืองออกไปเห็นเหตุการณ์เข้าม้านมึงรู้ตัวหรือเปล่ามึงกำลังจะทำอะไรลงไปไอ้เมืองถ้ามึงมาไม่ทันแล้วก็เห็นทีชีวิตมึงคงไม่มีแน่มึงมาห้ามกูทำไมผู้ชายคนนี้มึงมาช่วยเหลือทำไมกูตั้งใจที่จะตัดหัวไม้ที่จะเอาชีวิตไอ้ชายแปลกหน้าผู้ชายที่ไม่เคยอยู่ในบ้านเมืองของเราแห่งนี้มึงห้ามทำไมวะมึงตั้งสติฟังกูให้ดีบุคคลที่ยืนอยู่ข้างหน้ามึงเขาคือบุคคลสำคัญต่อแผ่นดินมึงฆ่าเขาไม่ได้แต่เขาฆ่ามึงได้ทุกเมื่อบุคคลคนนี้คือองค์ราชินีสังสรรค นี่มันอะไรกันขอได้ชะพระองค์ท่านก็กระหม่อมเป็นเด็กบ้านนอกบ้านนาการศึกษาก็ต่ำรู้เท่าไม่ถึงการสิ่งที่ก้ากระหม่อมที่จะทำลงไปกับพระองค์ท่านในครั้งนี้ก็กระหม่อมสมควรตายก็กระหม่อมไม่รู้จริงๆว่าพระองค์ท่านคือราชบุตรและลังคาท่านนะครับสมควรตายใช่มันถูกต้องมันที่สุดหมายเอาชีวิตราชรถณลังสันบุกกระทับประพาโทษเจ้ามันก็ตายเจ็บชั่วโคตรอยู่แล้วกูอยากจะรู้เสียเหลือเกินมึงมีชื่อว่าอะไรวะขอเดชะพระองค์ท่านก็กระหม่อมให้นามว่าสมานสมานเป็นหนุ่มบ้านนอกบ้านนาบ้านวังน้ำพึ่งแห่งนี้พระเจ้าค่ะไอ้สมานพระเจ้าค่ะคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดแต่กูอยากจะรู้หน้าพระพากูเนี่ยทหารกูหายไปไหนหมดขอเดชะพระองค์ท่านลงโทษหม่อมฉันได้เลยพระเจ้าค่ะหม่อมฉันเผลอเลยเองสมานคือเพื่อนของหม่อมฉันซึ่งเป็นคนบ้านนอกคอกนาไม่รู้ภาษีภาษากูไม่ไหวแต่กูอยากจะถามมึงซะเหลือเกินไอ้สมานพระเจ้าค่ะว่าเหตุไฉนกันล่ะมึงกับกูไม่เคยปะหน้ากันแต่ทำไมถึงหมายที่จะเอาชีวิตกูนะนางสันขอให้ฉันพระองค์ท่านการที่ก้าวกระหม่อมสมานคนนี้ที่จะเอาชีวิตพระองค์ท่านในครั้งนี้ก็กระหม่อมมีเหตุผลของก็กระหม่อมผู้หญิงที่นอนอยู่เคียงข้างพระองค์ท่านก็กระหม่อมบอกตามตรงเลยพระองค์ท่านคือคนรักของก็กระหม่อมและก็กระหม่อมสมานผู้นี้ตั้งใจที่จะมาบอกรักเขาตั้งใจที่จะมาขอเขาแต่งงานแต่ภาพที่ก็กระหม่อมสมานเห็นในครั้งนี้ผู้หญิงที่ก็กระหม่อมนะก็คือลำพึงต้องมานอนอยู่เคียงข้างพระองค์ท่านจึงทำให้เจ้ากระหม่อมต้องการที่จะหมายเอาชีวิตพระองค์ท่านเพราะความโกรธของเจ้ากระหม่อมก็กระหม่อมเลยจะฆ่าพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะลำพึงเจ้าว่าอย่างไรพี่คะเขาบอกว่าเจ้าเป็นแฟนของเขาชายผู้นี้ลำพึงรู้จักพี่คะเขาชื่อว่าพี่สมานแต่พี่สมานนั้นเป็นเพื่อนบ้านที่ลำพึงรู้จักลำพึงไม่ได้มีใจรักให้กับพี่สมานเพคะลำพึงเป็นยังไงชัดหรือไม่ครั้งแรกมึงก็จะเอาชีวิตกูครั้งที่สองมึงหาว่าลำพึงเป็นแฟนมึงไอ้ขวัญเมืองฟังคำสั่งของเราให้ดีนำไอ้สมานคนนี้ไปตัดหัวเสียไอ้
ลงท่านเถิดสมานคือเพื่อนของท่านหม่อมฉันทูลขอชีวิตได้ไหมท่านเจ้าค่ะทูลขอชีวิตอย่างนั้นเหรอเราเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นทหารคู่แทนเรามาหลายสิบปีถ้าจำความไม่ผิดน่าจะอยู่ตั้งแต่ตอนเรายังไร้เดียงสาด้วยซ้ำก็ได้เจ้ากล้าขอเราก็กล้าให้โทษตายกูจะเว้นแต่โทษเป็นขึ้นอยู่ที่ท่านกันแล้วกันท่านเมืองขอบพระคุณองค์ท่านพระเจ้าค่ะพี่อย่างพาเราไปไหนมาพระเจ้าค่ะไปที่บ้านได้ไหมได้พระค่ะไปเราไปบ้านกันดีกว่าลำพึงลำพึงขอบมาก่อนลำพึงนี่แหละนะความรักทำให้คนตาบอดมึงเกือบจะตายแล้วไหมเล่าลำพึงมึงยังลำพึงอีกเหรอกลับมาหาจะตายมาล่ออยู่แล้วไอ้เมืองลำพึงเขาเดินจากกูไปแล้วทำไมกูไม่เคยสมหวังกับชีวิตของกูเลยกูจะสงสารหรือกูจะสงเพศดีเนี่ยไอ้เมืองเขาไม่ได้รักมึงแล้วมึงไม่คิดจะรักคนที่เขารักมึงหรอใครบ้างที่รักมึงเอาอย่างนี้ดีกว่าผู้หญิงก็มากมายมึงชอบพอใจใครมึงก็บอกกูเดี๋ยวกูจะไปสู่ขอให้ก็ได้ถ้าเรื่องเงินทองมึงไม่มีบอกกูในฐานะที่กูก็เป็นเพื่อนรักกันไอ้เมืองขอบใจมึงมากนะที่มาห้ามปรามโดยที่ไม่ให้กูตัดหัวพระองค์ท่านแต่คำพูดของมึงเตือนสติทำให้กูหูตาสว่างผู้หญิงน่ะมีอยู่ภายในหมู่บ้านหลังน้ำพึ่งของเราและก็เป็นผู้หญิงที่มึงรู้จักดีด้วยที่มีความรักให้กับกูไอ้หมานคนนี้ตลอดมาแต่กูไอ้หมานเนี่ยไม่เคยที่จะมอบความรักแบบทางชู้สาวเหมือนผัวเมียเขามอบให้กันเลยเราต้องรักคนที่เขามีใจให้กับเราสิแต่กูอยากจะรักมึงแต่กูอยากจะบอกมึงแต่เมื่อสักครู่นี้มึงพูดแล้วนะถ้ากูรักใครชอบใครมึงจะเป็นเท่าแก่สุขเออกูไม่ผิดคำพูดหรอกมึงชอบใครกูรู้จักด้วยก็ยิ่งดีคุยกันง่ายมองเลยเวลาจะสู่ขอให้กูแอบฟังหมดแหละเมื่อกี้นะเอาละไอ้เมืองในเมื่อมึงกล้าพูดแล้วมึงก็สัญญากับกูแล้วจะเป็นท่าแก่สู่ขอให้ใช่กูบอกตรงๆเลยก็ได้ผู้หญิงคนที่ชอบกูไอ้หมานคนนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลคือน้องสาวของมึงอิสบอนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทะลึ่งอะทะลึ่งอะไม่ทะลึ่งนี่คือความจริงถ้าไม่เชื่อมึงถามเนี่ยมึงถามดูสิเรื่องจริงแล้วกูก็โดดเตะปากแตกเลยมึงโอ้ยดูก่อนเกิดอะไรก็คลิกไหมเอาเถอะมันเป็นเรื่องนี่คือความจริงนะกูพูดเรื่องจริงไอ้เมืองมึงรักน้องกูเหรอแล้วน้องกูรักน้องมึงน้องมึงนั่นมันรักกูแล้วมึงจะให้กูไปสู่ขอน้องกูให้มึงก็มึงพูดแล้วนี่นะไอ้เมืองคำพูดมันก็ต้องเป็นคำพูดสิวะลูกผู้ชายพูดคำไหนก็ต้องคำนั้นอยู่แล้วไม่มีหรอกมึงบ้านไหนพี่ชายจะยัดเยียดหัวให้กับน้องตัวเองมึงบ้าหรือเปล่าอ้าวก็บ้านนี่แหละเนี่ยบ้านตาหลิงนี่แหละมีเยอะแยะอ้าวไม่เชื่อมึงถามแม่ดูสิกูมีน้องกูจะเกลียดน้องกูให้เป็นผัวเพื่อนกูอย่างเงี้ยนะไอ้เมืองแต่เอาละกูพูดไปแล้วก็พูดไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงแต่กูไม่สู่ขอให้กูอยากจะรู้เหมือนกันตอนเนี้ยน้องรักน้องรักมึงแต่มึงไม่ได้รักน้องกูแต่ถ้าคิดจะแต่งงานกับน้องกูมึงก็ต้องเข้าตามต่อออกตามประตูโดยการที่ไปหาเงินแล้วก็มาสู่ขอกับกูนี่ไอ้เมืองกูสัญญาก็ได้กูจะไม่พูดมากกับมึงหรอกกูจะสัญญากับมึงว่ากูจะทำงานเก็บเงินแล้วก็มาสู่ขอน้องสาวของมึงมึงจำคำพูดของมึงไว้ให้ดีและสิ่งสำคัญเลยน้องสาวของกูถ้าได้เกิดแต่งงานกับมึงเป็นคู่หัวตัวเมียกันแล้วก็วันใดวันหนึ่งที่มึงทำให้น้องสาวของกูเจ็บช้ำน้ำใจเสียใจร้องไห้ขึ้นมามึงกับกูเห็นดีกันแน่ขอใช้มือเพื่อนเนอทำไมในเมื่อมาเจอตรงนี้ผิดหวังไปแล้วไอ้คนที่เรารักเองอยู่เราจะต้องไปทำงานเอาไปสู่ขอก่อนที่จะไปทำงานเดี๋ยวจะไปหาสมอนก่อนหาสมอนก่อนใช่ไปขอโทษเขาเอาไหมเองก็ทำกับเขาไว้เยอะทำกับเขาไว้เยอะนี่นะตบหน้าเขาไปทั้งสองสามทีไอ้เราก็ทำกับเขาไว้เยอะมึงทำกับใครอีกคนงั้นไปด้วยกันปีเดือนเธอไม่อยู่ท่าไม่อยู่ท่า
ันกลับไปหาคนที่ราทองสวัสดิ์สมานนั่นก็คือสมอนนี่หาไม่อยู่เหรอดึกแล้วไม้หายหมดแม่แม่ก็ยังอยู่กันเนาะไม่กลับบ้านไปนอนเหรอนี่นี่มันก็เนิ่นนานมาแล้วตั้งแต่อกหักจากพี่สมานสมอนเนี่ยก็ยังไม่เปิดใจรักใครเลยไม่รู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยนะพี่สมานเป็นยังไงบ้างจะไปมีผู้หญิงอื่นอีกหรือเปล่าสมอนเนี่ยยังทำใจไม่ได้เลยยังรักพี่สมานอยู่แล้วเธอล่ะฉันเหรออืมไม่รู้สิทำไมอ่ะสงสารตัวเองมากเลยหลงรักเขาเขาไม่รักเราไม่เป็นไรนะพื้นเราอยู่แบบโสดดีแล้วให้มันจริงเถอะนะอยู่โสดเนี่ยมันเหงารู้หรือเปล่ามันไม่เหงาหรอกรู้ได้ยังไงสี่ภัยก็ได้ถ้าเกิดว่าใครโสดนี่ตอนนี้สมอนจีบเลยนะพี่เอาหัวใจเสียงผีบ้าที่แม่จะร้องเนี่ยมาให้พิจารณาตรวจดูก็จะรู้ว่าเสียงใครเนี่ยหัวใจพี่ไปรู้เขาพี่ตกสลายเสียงI'm not afraid to die.
ัวเลยตั้งใจแล้วรู้ตัวยังไงทั้งสองอย่างที่เคยทำผิดกับสมรที่มาวันนี้น่ะพี่ตั้งใจจะมาขอโทษขอโทษให้อภัยพี่หมาเดี๋ยวนะนี่อย่าบอกน้อยไปอกหักกับไอ้สาวคนไหนไม่อีกเนี่ยเหมือนเป็นหมอดูเลยอ่ะรู้ได้ยังไงอ้าวดูหน้าตาก็รู้แล้วหน้าตาหงอยหงอยเหมือนหมาเหงาอ่ะเฮ้ยเหมือนเหรอวะกินมันเขาว่าคุณหรือเขาว่ามึงอีตาเจ๊เก๋เนาะว่าคุณตาเหมือนหมาที่เคยไประงองกองแกงจะมะเร็งเต่งเต้วเต้วขอโทษนะจ๊ะทั้งคู่เลยทั้งลูกพี่ลูกน้องเลยแล้วพระในลูกพี่ไม่บังคับผมก็ไม่ทำอย่างนั้นหรอกเออกูขอโทษมึงขอโทษเขายังอ่ะหวัดดีเนี่ยขอโทษเด้อเออมึงไปหวัดดีเขาทำไมเขารุ่นน้องแล้วเป็นอะไรจะให้อภัยไหมหนูอันหยุดอยู่แล้วกูว่าเช้าแหละมึงถึงจะคุยกันรู้เรื่องพี่ขอโทษที่ไปบ้านเนี้ยจกกระปรกแล้วสรุปแล้วใครสกกระปรกผมนี่แหละสกกระปรกตั้งแต่เช้าและชุดตั้งแต่เช้าสมรตาพี่มาวันนี้น่ะถูกต้องแล้วที่สมรพูดว่าพี่อกหักมาพี่อยากจะเล่าความจริงทุกสิ่งอย่างให้กับสมรฟังเพราะว่าตอนนี้นะคนที่พี่รักเมื่อครั้งก่อนแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะเขามีความสุขดีและสิ่งที่สำคัญเลยตอนนี้รำพึงนะเขาได้ดิบได้ดีเป็นถึงราณีเทียบพระที่ขององค์ราชบุตรณรังสรรค์ที่อยู่ภายในเมืองหลวงเข้าเลยเจ้าพี่เป็นความจริงถ้าอย่างนั้นพี่ลำพึงมันก็ได้เป็นเมียเจ้าสิพี่พูดก็ถูกแล้วสมรล่ะสมรอยากเป็นเมียเจ้าเฮ้ยบอกเกิดประเดี๋ยวบางว่าบางเจ้าให้สมรอยากเป็นเมียเจ้าแล้วกูจะเป็นได้ไหมวะเป็นเจ้าอะไรอ่ะให้โลกปกเด้งเออจริงเนาะตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ล่ะสมรที่พี่มาวันนี้น่ะพี่น่ะหูตาสว่างแล้วตั้งใจน่ะจะมาขอโทษสมรแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยพี่จะมาบอกว่าพี่น่ะบอกเลยบอกความในใจอะไรบอกว่าอะไรที่เองคือตอนนี้พี่รักสมรแล้วฮะรักแล้วอะไรนะพี่รักสมรจ้ะอะไรนะไม่ได้ยินโอ้จริงๆเกิดเฮิร์ตบอกพี่รักสมรได้ยินไหมได้ยินแล้วจ้าสมรแค่หยอกพี่เล่นสมรแค่อยากรู้ว่าพี่สมรเนี่ยรักสมรจริงหรือเปล่าพี่รักจริงๆตอนนี้น่ะคนที่พี่ไปเจอมาเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอีกก็คือพี่ชายเจ้ามันทำให้พี่เนี่ยตาสว่างเลยจริงไหมรู้เลยมันบอกว่าบ้านเราแล้วเหรอจ๊ะพี่ชายเจ้ากลับมาแล้วแต่ยังไม่มาหาเจ้าใช่ไหมใช่จ้ะพี่การที่มันกลับมาในครั้งนี้น่ะมันไม่ได้มาเพียงคนเดียวมันมากับพระองค์ท่านรัชองค์นั้นรังสรรค์มาตั้งพระพาอยู่ในบ้านของเรานี่แหละสมรอยากไปเจอจังเลยอ่ะพี่เอาเถอะมันบอกกับพี่มาถ้ามันมีเวลาว่างมันก็จะกลับมาหาน้องก็คือสมรนั่นแหละแล้วนี่พี่สมรเนี่ยมาบอกรักสมรเฉยๆใช่ไหมคือว่าพี่น่ะสื่อขอกับมันแล้วมันบอกว่าให้พี่น่ะมาคุยกับสมรว่าจะตกลงน่ะแต่งงานกับพี่ไหมแต่งสิโอ้ตอบง่ายเนาะจะแต่งก็แอบรักเขามานานแล้วเนาะรอครั้งนี้มาเป็นปีแล้วนี่กูบอกไปนานแล้วน้ำขึ้นในริมตาเอาจริงๆเลยนะพี่น่ะตั้งใจมาบอกสมรว่าพี่จะขอเวลาสัก3เดือนหรือ3ปีดีเอาสัก30ปีพอดี3เดือนก็พอ30นาทีได้พี่สมรเนี่ยจะไปทำงานเก็บเงินจ้ามาสู่ขอเจ้ากับพี่ชายของเจ้านั่นก็คือขวัญเมืองเพื่อนของพี่เองจ้ารอพี่ได้ไหมรอได้สิจ๊ะรักเขาแล้วก็ต้องรอได้ว่าแต่พี่สมรเถอะไปทำงานเนี่ยอย่าไปหลีตามองสาวที่ไหนนะสมรไม่ยอมจริงด้วยจะหลีได้ยังไงตอนนี้น่ะพี่รู้แล้วว่าใครน่ะมีใจให้พี่รักพี่จริงจะติ้มตาซะจริงๆเลยพี่ง่วงไม่ใช่อะไรตาจะหลับแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอยู่ที่บ้านห้ามไปไหนเด็ดขาดจ้าโอ้แต่แล้วผมล่ะก็สั่งเสียนะพี่
ออกหางานทำเก็บเงินก็จะมาแต่งงานกับสมองท่านผู้ชมที่กระรับเอกาทางด้านลมเป็นเจ้าของแล้วก่อนเราจะของเราก็กลับพลังสามพร้อมกับลำพึงลำพึงไห้อ้าวนึกว่าได้ของแล้วทิ้งของซะละลำพึงเพคะนี่ลำพึงท้อง18เดือนแล้วนะบ้าแล้วเพคะนี่มาอยู่ที่นี่ก็สบายดีง่วงอีกแล้วจะนอนอีกแล้วเหรอเพคะนอนดีกว่าเนาะไม่เอาแล้วลำพึงไม่อยากนอนแล้วเอาไม่นอนแล้วก็จะไปยังไงลำพึงยังไม่ง่วงเลยง่วงเธอมาเดี๋ยวกล่อมให้นอนมานานไกลมาพระองค์เพคะนี่มันก็เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่พระองค์เนี่ยเสด็จมาประพาสป่าแห่งนี้นอนดีกว่าไม่อยากฟังคนบ่น
เสื้อแต่จอดพี่น้องไอ้ตอดรู้จักข้าตาพี่มึงองค์สิทธิชัยลังเดินลังรามได้หรอชัยสิทธิ์โอ้ชัยสิทธิ์อันนี้ชื่อพระเนตรใหญ่ของทวายบังคมพงเพียค่ะกลับมาแล้วเหรอตอดโอ้เด็กนวดลังหนองเป็นยังไงบ้างวะฮะเป็นยังไงบ้างก็ยังน้าก็นู่นนำสุพระจะสามตราไปมอบให้กับองค์ชัยเลยทั้งนั้นหูขึ้นหมากไปเลยสุพระจะสามตราไปมอบให้กับเมืองของชัยสิทธิ์นั้นนี่คำตอบนี่มือไอ้ต้นบอลเล็กกระดาวลื่นเลยพูดจริงนี่เขาเขียนว่าอย่างไรวะก็แสดงไอ้ก็คือเมื่อกี้มันเมียนอะแผ่นศิลาเมียนโอ้ยเมียนแผ่นเงินแผ่นทองไอ้นำมอบหมายแขวนโคมามันหมายความว่าอย่างไรวะฮะลัมโบ้ไมค์เฟสโคมาเมียนโทรศัพท์มาไม่มีถ่ายรูปแยกมามือมักเคยตะกี้จะโมมักตัวเองโอ้ยตะกี้จะรูปโอ้ยไอ้ลัมโบ้ไมค์เฟสโคมามันหมายความว่าอย่างไรวะน้อโมไมค์เฟสโคก็เมียน้อยไม่แต่มือกินเมียนชนะหนักไปมันไม่ใช่อย่างนั้นก็โอ้ยขอเช่นให้กูตายไอ้เงือกยี่ยี่เมื่อกี้ยี่กี่ยูขอเช่นกูตายเช่นไอ้เงือกเฮ้ยให้น้ำเมาไม่แข็งคอใหม่เรื่องไอ้ยืนน้องเงือบเงือบเต่าเงือบเถ้อยเงือบขนาดสระขมัดเงือบเต่าเถ้อยอีกีนะไอ้เด็กน้องสิดูกนะอีลิงให้โลสรุปเกลียวเกลียวเกลียวทำไมวะเน่จะเล่าน้องเธออย่างน่าเสียเลยไอ้ต๊อกนายเมื่อมันดูถูกข้าอย่าเกลียดข้าเช่นเนี้ยเราจะนิ่งดูดายไม่ได้เพราะฉะนั้นต่างกองทัพไปเดี๋ยวนี้ยกประมาณจานมากองทัพโคตรเด็กเอ้ยทหารเออเตรียมตัวยกทัพไปเมืองดูเมืองยางเอ้ยเมืองชัยสิทธิ์โอ้เมืองชัยสิทธิ์เดี๋ยวนี้ไปก่อนอย่าไรกันนะพี่กำลังเยี่ยวพักเอาไว้ก่อนตอนนี้พรงปิ่นแก้วสั่งก็แล้วI'm not afraid to die.
ตาสรุปสรุปที่บักงุยเด็กบักมันจะทำตายนะครับ